โอ้ยปวดหัวอ้าวเป็นไรไปอ่ะก้อยก็อาจารย์นะสิสั่งรายงานก้อยเรื่องโรคเอดส์ใกล้จะส่งแล้วยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยจะเย็นๆเดี๋ยวก็เสร็จใกล้จะส่งอยู่แล้วเนี่ยขอโทษนะครับคุณก้อยครับสมชายว่าคุณก้อยน่าจะลองถามท่านเทวาดูนะครับสมชายว่าท่านน่าจะรู้เรื่องโรคเอดส์ดีนะครับใช่ใช่ใช่แล้วสมชายว่าท่านน่าจะช่วยคุณก้อยได้นะครับถูกต้องนะครับต้องเห็นด้วยกับสมชายมากเลยใช่สมชายมีต้องท่านเทวาคะท่านเทวาท่านเทวาคะก้อยมีปัญหาอยากจะถามค่ะท่านเทวาคะได้ยินแล้วปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ใช่ไหมล่ะโอ้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอท่านนั่นสิสมชายว่าพอแล้วสมชายต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเอดส์อ่ะคือชื่อของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเสื่อมลงทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายๆและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเหล่านั้นขอโทษนะคะแล้วผู้ที่ติดเชื้อเอดส์เนี่ยจะติดทางไหนบ้างคะมีหลักๆ3ทางด้วยกันคือทางเพศสัมพันธ์โดยการไม่สวมถุงยางซึ่งวิธีนี้ทำให้คนไทยติดเชื้อกันมากที่สุดทางที่สองคือทางเลือดโดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเข็มฉีดยาตัวนี้นี่แหละที่ทำให้ติดเชื้อกันขอผมดูหน่อยครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดหรือการรับเลือดจากผู้ติดเชื้อเอดส์และอีกสาเหตุหนึ่งคือการแพร่เชื้อจากครรภ์มารดาสู่ทารกในครรภ์เข้าใจหรือยังครับคุณก้อยคุณก้องและคุณสมชายถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์อีกเรียกหาเทวาได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะวันนี้เทวาขอตัวไปก่อนเฮ้ยวัยรุ่นไทยรู้ซึ้งถึงโรคเอดส์เป็นอย่างดีครับเพราะเนื่องจากในปัจจุบันนั้นโรคเอดส์ได้เข้ามาใกล้ตัวโรคเอดส์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากครรภ์มารดาหรือเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับวัยรุ่นไทยทุกคนทราบดีว่าเราทุกคนป้องกันอย่างไรแต่ที่เกิดเหตุขึ้นเพราะว่าเนื่องจากความประมาทในวัยของเราครับร่วมมือร่วมใจป้องกันวัยใสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุขโอ้ก้อยอะไรของเธอเนี่ยตกใจหมดเลยดูนี่สิดูข่าวนี่ดีเนี่ยวัยรุ่นไทยกลุ่มเสี่ยงติดเอดส์เพิ่มขึ้นโอ้โหเนี่ยข่าวเขาลงว่าสถิติผู้ติดเชื้อเอดส์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอครับคุณก้อยจริงเหรอครับคุณก้องจริงเนี่ยแล้วเขายังบอกอีกว่ายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยน่ากลัวจังเลยเนาะใช่สมชายว่านะครับคุณก้องกับคุณก้อยอะไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่ครับทำน้อยอะสมชายว่าอย่างน้อยๆพวกเราก็ไม่ติดเชื้อโรคนี้แน่นอนแล้วทำไมถึงไม่ติดอะเขาติดกันเยอะเนี่ยสมชายว่าก็เพราะพวกเราไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงนี่ครับใช่ถูกต้องแล้วครับพวกคุณน่ะเป็นเด็กดีไม่มั่วเข็มหรือมั่วเพศที่ไหนก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับใช่ใช่ใช่แต่ก้อยว่านะคะยังมีวัยรุ่นไทยอีกไม่น้อยเลยที่ละเลยไม่เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองจากโรคนี้ค่ะใช่พวกคุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงอะไรอ๋อเสียงจากข้างนอกมั้งครับเส
เขาเต้นอาราบิกเหรอคะใช่แล้วครับการออกกำลังกายอ่ะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้เราห่างไกลจากโรคเอดส์ได้นะครับใช่นะสมชายว่านะครับวัยรุ่นเราสมัยนี้นะครับต้องหันมาสำรวจตัวเองดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเปล่าสมชายว่าหลายๆคนนะครับคงยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเปล่าคุณก้อยคุณก้องว่าไหมครับใช่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 แล้วครับการสำรวจตัวเองนะครับจะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ได้นะครับคุณก้อยคุณก้องคุณสมชายถ้ามีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับโรคเอดส์เรียกหาเทวาได้เลยนะครับไปเร็วมาเร็วอีกแล้วการติดเชื้อเอดส์ในปัจจุบันนะคะอัตราการเสี่ยงที่เราจะติดเนี่ยถือว่าน้อยมากการป้องกันนะคะเราก็ควรที่จะเริ่มจากการป้องกันตัวเองก่อนเพราะว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างไม่เกิดขึ้นค่ะร่วมมือร่วมใจป้องกันไวรัสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดูในแบบคนนี้ดิสักตรงหัวไหล่อะนะว่าเท่ป่ะจริงด้วยครับเท่จังเลยครับเฮ้ยอย่างนี้นะถ้าเกิดเรามาสักตรงหัวไหล่ของเราบ้างอะนะว่าเราเท่เขาป่ะเท่สิครับเนี่ยสมชายยังอยากสักเหมือนกันเลยครับ แต่อาจารย์ว่าไม่เห็นจะเท่เลยนะสมชายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีแล้วมันก็ยังเสี่ยงด้วยนะเอแล้วที่อาจารย์บอกว่าเสี่ยงมันเสี่ยงอะไรหรอครับอ้าวก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ไงล่ะฮะติดเอดส์ใช่ติดเอดส์ไม่ว่าจะเป็นการสักหรือการเจาะเนี่ยการเจาะอันตรายด้วยเหรอคะอันตรายสิครับก้องไม่เข้าใจครับว่าทำไมไอการสักกับการเจาะเนี่ยมันถึงทำให้เราติดเชื้อโรคเอดส์ได้เนี่ยครับได้สิก็ไอการสักหรือการเจาะเนี่ยนะล้วนแล้วแต่ต้องใช้เข็มเนี่ยเจาะผ่านทะลุผิวหนังของคนเราเข้าไปใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเอดส์เนี่ยติดต่อกันได้โดยทางเลือดดังนั้นแล้วอ่ะถ้าเราใช้เข็มร่วมในการสักหรือเจาะร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอดส์แล้วเราก็มีโอกาสที่จะติดได้เหมือนกันใช่แล้วจ้ะแล้วเราก็ดูไม่ออกด้วยว่าคนไหนติดเชื้อคนไหนไม่ติดเชื้อนอกจากผลการตรวจเลือดเท่านั้นน่ากลัวนะไม่ดีเลยแต่ถ้าหากพวกเธอเนี่ยชอบที่จะสั่งหรือเจาะจริงๆแล้วก็นะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำพวกเธอให้ไปหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยมีการเปลี่ยนเข็มทุกครั้งและมีการทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือโดยการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ให้สะอาดใหม่อยู่เสมอทั้งเนี้ยก็เพื่อตัวของพวกเธอเองนะแต่ก้อยว่านะคะไม่เห็นจะเป็นที่ต้องสักหรือเจาะนู่นเจาะนี่เลยแค่นี้ก็เท่แล้วสมชายแล้วว่าเราไม่สั่งแล้วเพราะเราหล่ออยู่แล้วเหรอครับถ้าเป็นสมชายอ่ะก็ว่าไปอย่างสำหรับตัวหนูคิดว่ามันเสี่ยงนะคะอาจจะเป็นว่าการสักเราไม่รู้ว่าเครื่องมือสะอาดพอหรือเปล่าอาจจะทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ไหมแล้วถ้าติดไปแล้วจะมีผลมีอันตรายต่อตัวเราแค่ไหนอาจจะมีผลกับอาณาคนแล้วก็คนรอบข้างร่วมมือร่วมใจป้องกันไวรัสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคิดไม่ออกเลยอ่ะ
สมชายงงจังเลยครับโอ้ยงงจังเลยคุณก้องเป็นอะไรครับดูเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเปล่าก็เมื่อคืนนี่เขาฝันถึงไม่ดีอ่ะฝันหรอเขาฝันถึงน้องหญิงอ่ะคนที่เป็นโรคเอดอ่ะแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยน้องหญิงคนที่เสียชีวิตไปเมื่อ 2-3 วันนี้ใช่ไหมครับใช่แถมในฝันนะยังบอกกับเราว่าจะมาคุยกับเราวันนี้ฮะคุยวันนี้ก็เธอตายไปแล้วนี่สวัสดีค่ะพี่ๆหญิงเองค่ะน้องหญิงอ่ะคนเป็นเอดอ่ะฮะหญิงเอดน้องหญิงพี่เห็นใจน้องหญิงมากนะแล้วพี่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้น้องหญิงนะใช่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวนี่พวกเธอเป็นอะไรไปกันเนี่ยก็น้องหญิงที่เป็นเอตายเนี่ยครับเฮ้ยนี่มันน้องหญิงจากชมรมไวไสไกลเอตค่ะตัวเป็นๆอาจารย์เอ้าก็ตัวเป็นๆนะสิใช่สมชายหายใจหมดเลยหายหมดเลยหายใจหายเนี่ยวันเนี้ยน้องหญิงอ่ะเขาจะมารณรงค์ให้ความรู้พวกเราเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อเอดใช่แล้วค่ะเรื่องที่หญิงอยากจะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าอยากให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยนะคะเข้าใจผู้ที่ติดเชื้อเพราะพวกเขาอ่ะก็โชคร้ายมากพออยู่แล้วอีกทั้งต้องมาทุกข์ทรมานใจกับการเป็นที่รังเกียจของสังคมและคนรอบข้างและแม้แต่คนในครอบครัวพวกเขาเองค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นนะพี่ว่านะพวกเราอ่ะนอกจากจะต้องเห็นใจเขาแล้วอ่ะเพื่อที่จะให้เขาอ่ะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างยืนยาวใช่ครับสมชายอยากให้ทุกคนในสังคมนะครับไม่รังเกียจและไม่ซ้ำเติมผู้ที่ติดเชื้อเหล่านั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเอดเขาบริสุทธิ์เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่าสงสารเขาให้มากๆนะคะเนาะใช่ไหมคะค่ะหญิงดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่ทุกคนน่ะเห็นใจและเข้าใจผู้ที่ติดเชื้อหญิงขอบคุณมากๆค่ะในความคิดของผมครับผมคิดว่าคนไทยไม่เคยจะทอดทิ้งผู้ที่ได้รับเชื้อเอดนะครับและผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับเชื้อร่วมมือร่วมใจป้องกันไวไสให้ไกลเอดด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขขึ้นครูคืออะไรขึ้นครูสมชายอะไรของนายเนี่ยขึ้นคงขึ้นครูอะไรเนี่ยสมชายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รุ่นพี่สมชายบอกว่าสมชายจะอายุ18แล้วจะพาสมชายไปขึ้นครูครับเนี่ยสมชายก็เลยไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับว่าการขึ้นครูมันคืออะไรหรือว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างไม่น่าจะเกี่ยวกับพิธีกรรมนะใช่ไหมสมชายว่าไหมอ้าวอาจารย์สวัสดีครับขึ้นครูใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วนะขึ้นครูเนี่ยไม่ใช่พิธีกรงพิธีกรรมอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกฮะเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใช่แล้วมันเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่มีประสบการณ์แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วผู้หญิงพวกนี้จะเป็นผู้หญิงบริการเด็กเสิร์ฟใช่ไหมครับไม่ใช่โสเพณีฮะโสเพณีสมชายอย่างนี้ก็แสดงว่าสมชายจ้ะเดี๋ยวครับสมชายไม่รู้จริงๆนะครับเอาล่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปว่าเขาเลยนะคนไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิดสมชายแล้วว่ารุ่นพี่นายอ่ะเล่นแรงไปหน่อยนะจะพาไปทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ดีเลยจริงๆเราพูดจริงใช่ก้อยก็ว่างั้นแหละนี่ถ้าสมชายหลงผิดไปจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงจะติดเอดติดโรคตามมาสมชายไม่เสียอนาคตหรือใช่แล้ว
เดียวล่ะที่ทุกคนคิดแบบนี้อาจารย์ว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยสถิติการติดเชื้อเอดของวัยรุ่นเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงโอ้โหอย่างนี้ก็แย่สิอาจารย์อืมใช่ใช่ซึ่งมันก็มีผลมาจากที่วัยรุ่นเนี่ยชอบมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและอีกอย่างเราก็ยังไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานาตามกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือจะเป็นเชื้อโรคเอดส์เนี่ยฉะนั้นแล้วอาจารย์ว่าทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ทุกๆครั้งนะควรจะคิดให้ดีเสียก่อนแล้วถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็อาจารย์ว่าควรจะรู้จักวิธีป้องกันตัวเองป้องกันยังไงอาจารย์ก็แค่สวมถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะสมชายเสี่ยงครับเพราะว่าโรคติดต่อทางนี้มันเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าคนที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยจะมีเชื้อเอดส์ไหมหรือจะเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นไหมร่วมมือร่วมใจป้องกันไวัยใสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเที่ยวคืนนี้แต่เราว่านั่นสิครับสมชายก็ว่าเหมือนกันเดี๋ยวๆสมชายนี่ในกล้องยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะทำไมนายคิดแบบในกล้องแล้วล่ะก็คือเรื่องที่ชวนพวกเราไปแดนกันนะสิเราว่ามันอันตรายอ่ะแล้วว่ามันจะไม่เหมาะนะน่าเห็นไหมคิดเหมือนสมชายเปียบเลยแล้วสมชายว่านะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเลยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนี่พวกเธอ3คนกำลังจะไปเที่ยวกลางคืนกันเหรอแหมอาจารย์จู่ๆจะมาว่าพวกเราไปเที่ยวคืนอย่างเงี้ยพวกเราก็เสียหายแย่สิคะว่าแต่ว่าพวกเธอ3คนเนี่ยเคยไปเที่ยวกลางคืนกันบ้างหรือเปล่าล่ะไม่เปล่านะครับก็ถึงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย์เอาล่ะงั้นอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นอย่างพวกเธอ3คนเนี่ยนะการไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวเทคเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ย มีวัยรุ่นบางคนเนี่ยถึงกับหลงแสงสีเสียงและที่น่ากลัวกว่านั้นนะมีวัยรุ่นบางคนเนี่ยถึงกับขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วโดนหลอกเอาง่ายๆเนี่ยเอ๊ะโดนหลอกยังไงอะคะคือว่าเรารู้มาว่าพวกผู้หญิงที่โดนมอมเหล้าอะนะหรือแบบโดนวางยาไม่รู้ตัวเนี่ยส่วนมากจะโดนข่มขืนน่ะโดนข่มขืนเลยเหรอครับใช่ถูกแล้วอย่างที่นายก้องพูดน่ะผู้ชายส่วนมากนะมักจะโดนหลอกด้วยหญิงสาวผู้มีประสบการณ์บางรายอ่ะถึงกับโดนหลอกไปลูดทรัพย์แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นนะคือการที่หลวมตัวไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ติดเชื้อเอดส์โดยไม่ได้มีการป้องกันตัวนี่สิร้ายน่ากลัวจังเลยนะครับการออกไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราว่าพวกเราไม่ต้องไปกันหรอกพวกเราอะถึงแม้จะระมัดระวังตัวกันขนาดไหนนะพวกเราก็ยังอ่อนประสบการณ์ไหนจะต้องทนต่อแรงยั่วยุที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วไหนจะต้องทนกับผลเสียที่ต้องตามมาอีกตั้งมากมายดีแล้วอย่างที่นายก้องพูดอะถูกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะเด็กสาวหน้าตาน่ารักสดใสอย่างก้อยเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะโดยก้อยเนี่ยนะจ้าน่ารักไม่มั้งไม่ควรไปเที่ยวกลางคืนนะคะเพราะว่าที่เที่ยวกลางคืนมันอันตรายอาจจะถูกมอมเหล้าหรืออาจจะถูกคำมิดีมิร้ายก็ได้ควรจะอยู่บ้านดูทีวีก็ได้ค่ะตอนกลางคืนร่วมมือร่วมใจป้องกันไวัยใสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ชายอ่ะติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงอีกก้อยพูดอะไรนะมันต้องมีข้อมูลผู้หญิงนั่นแหละที่เป็นฝ่ายแพร่เชื้อเอดส์ให้ผู้ชายอ่ะนี่นี่กล้องนายตัวดีที่ชอบแพร่เชื้อให้ผู้หญิงแต่ผู้ชายอ่ะมักง่ายหลายใจไม่เหมือนผู้หญิงแต่ผู้หญิงพวกนั้นก็ติดมาจากผู้ชายไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุยกันเสียงดังอย่างกะทะเลาะกันน่ะก็เนี่ยสมชายดูดิก้อยต้องหาผู้ชายอย่างพวกเราอ่ะติดเอดส์เยอะกว่าผู้หญิงได้ยังจริงเหรอครับคุณก้องอย่างเงี้ยเรายอมได้ไงครับอ้าวนี่พวกเธออ้าวอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรกันเหรอก็พวกนี้สิคะไม่ยอมรับความจริงกันเลยว่าผู้ชายอ่ะติดเอดส์มากกว่าผู้หญิงค่ะเอาล่ะเอาล่ะใจเย็นๆไว้ก่อนนะจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเอดส์พอๆกันนั่นแหละเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยแหละถึงแม้ว่าสถิติโดยรวมแล้วผู้ชายเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีการติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงก็ตามแล้วทำไมผู้ชายถึงติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงนะครับก็เพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะสิไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือว่าจะมีแฟนทีละหลายๆคนเนี่ยรวมถึงการไปเที่ยวหญิงบริการด้วยนะใช่ๆก็พวกผู้ชายสิเอาล่ะเอาล่ะมันก็มีการเสี่ยงด้วยกันทุกคนแล้วนะถ้าเกิดทุกคนยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงกันอยู่แบบนี้ฉะนั้นอาจารย์ว่าการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นวัยรุ่นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ก็ควรที่จะป้องกันอย่างปลอดภัยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วสมชายการมีเพศสัมพันธ์แบบที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆรวมทั้งโรคที่จะติดมาทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเซฟเซ็กไงล่ะโอ้เซฟเซ็กเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะการเพศสัมพันธ์กับวัยอันควรนะครับมันเป็นการไม่สมควรเพราะเรายังไม่ถึงวัยเรายังเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่สมควรที่จะมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าว่าป้องกันไม่ได้ก็ควรจะใส่ถุงยางอนามัยก่อนจะช่วยป้องกันโรคเอดส์ร่วมมือร่วมใจป้องกันไวัยใสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก้อยดูข่าวนี้สิเขาลงว่าวัยรุ่นไทยเอาใหญ่แล้วมีค่านิยมผิดๆชอบเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำหน้าแต่ละวันก้องนี่มันข่าวเก่าแล้วมั้งเนี่ยเขารู้ข้อมูลกันหมดแล้วแต่วัยรุ่นที่ชอบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอ่ะถึงมันจะเป็นเรื่องเก่าเราก็ไม่ควรพูดให้มันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะถึงยังไงมันก็ไม่ดีต่อสังคมไทยแล้วที่ก้องตกใจมากที่สุดก็คือวัยรุ่นไทยชายหญิงเดี๋ยวนี้นิยมเปลี่ยนคู่นอนกันแบบแต่ละวันเรียกว่าเซ็กแบบสะสมแต้มเซ็กแบบสะสมแต้มใช่เซ็กแบบสะสมแต้มใช่นี่มันข่าวใหม่นี่อืมใช่อ้าวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีนั่งนั่งครับนั่งที่จริงแล้วนะมันเป็นค่านิยมที่ผิดที่วัยรุ่นวัยคะนองเนี่ยคิดว่าการมีเซ็กเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เท่แล้วก็ยังมีการแข่งขันสะสมแต้มกันอีกด้วยนะว่าใครเนี่ยมีเซ็กมากกว่ากันก็ถือว่าคนนั้นน่ะแน่เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนๆน่าเกลียดจังเลยอ่ะก้อยรับไม่ได้อ่ะใครนะช่างคิดแบบเนี้ยแต่ที่มากกว่านั้นนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นนิยมที่จะมีเซ็กด้วยกันเองในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากิ๊กไงอ๋อเคยได้ยินไหมซึ่งการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยหรือการมีเพศสัมพันธ์กับหลายๆคนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากด้วยนะ
ถ้าอย่างนั้นพอถึงวันที่เรามีคนรักจริงๆเราจะเหลือความภูมิใจในตัวไว้มอบกับคนที่เรารักจริงๆล่ะใช่ไหมใช่เพื่อนก็เพื่อนเถอะทำไมต้องคิดกันอย่างนี้ด้วยล่ะก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นสมัยนี้จริงใช่ครับสมชายว่านะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมมันดีงามของบ้านเมืองเราเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่สำหรับเรานะเราว่าเซ็กแบบสะสมแต้มเนี่ยถือเป็นแนวความคิดแล้วก็การกระทำที่แย่ที่สุดเพราะเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคเอดส์อีกด้วยนะโรคเอดส์ใช่การมีเซ็กสะสมแต้มหรอคะไม่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากวัยรุ่นไทยเนี่ยนะคะมีค่านิยมที่ผิดๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการมีเซ็กเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้นะโดยเฉพาะโรคเอดส์นะคะร่วมมือร่วมใจป้องกันไวใสให้ไกลเอดด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุนี่ใครเก่งสวยจังเบาๆคนนี้เป็นเพื่อนสาวเราทางอินเทอร์เน็ตเย็นนี้เรานัดเจอเขาแล้วนะเนี่ยนัดเจอเย็นนี้เลยเหรออืมใช่แล้วไม่แน่นะสวยๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้เจ๋งว่ะเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะกล้องเราต้องไปแล้วอ่ะยังไงไว้คุยกันทีหลังนะเฮ้ยมันกี่โมงเองมันเร็วจังวะเฮ้ยคุณก้องครับอะไรดูข่าวนี่สิครับทำไมอ่ะสาวเอดป่วนหนุ่มอินเทอร์เน็ตวุ่นมันเกี่ยวอะไรพวกเราอ่ะดูรูปสิครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันสาวทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าเก่งมันนี่สมชายหมายถึงยังไงครับก็สาวคนนี้นัดเจอกับเก่งตอนเย็นเนี้ยฮะใช่อย่างงั้นก็เฮ้ยคุณเก่งเฮ้ยใช่เรารีบตามไปดีกว่าเดี๋ยวเผื่อป้องกันอะไรได้ฮัลโหลครับน้องเมย์ใช่ไหมครับเฮ้ยเก่งเก่งอะไรไม่กล้องนายจะไปกับเราเหรอเปล่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปแบบติดเอดฮะนายว่าอะไรนะเนี่ยดูข่าวนี่สิครับเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนเด้นี่นายเก่งสวัสดีครับเกือบไปแล้วนะนี่ดีนะที่นายสมชายกับนายก้องเนี่ยไปห้ามเธอไว้ได้ทันนี่แหละนะนี่ถ้าเกิดเธอไปหลงเชื่อเจ้าอินเทอร์เน็ตนี่แล้วก็ป่านเนี้ยเธออาจจะติดเชื้อเอดไปแล้วก็ได้นะเออฉันก็ถูกวางไว้เลยเนี่ยเจ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายก็จริงนะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นแล้วก็มันก็มีโทษมหาศาลเหมือนกันนะและสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเธอเนี่ยก็คือการที่ไปเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือแชทคุยกันเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็นัดเจอกันแล้วก็แอบไปมีเพศสัมพันธ์กันติดเชื้อเอดมานักต่อนักแล้วนะเฮ้ยนายก็นัดเดทครั้งแรกของผมเองครับผมมีความคิดเห็นว่าการนัดเจอกันทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะผู้หญิงน่าจะเป็นการเสี่ยงครับก็คืออาจจะโดนหลอกไปลวนลามไปเกิดติดเชื้ออะไรขึ้นมาก็อันตรายครับร่วมมือร่วมใจป้องกันไวใสให้ไกลเอดด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขThank you.
มาทำได้เยี่ยมเอาเลยครับนี่บุกนายนี่ก็อะไรกันขึ้นมานัดฉันไว้ที่สนามบาสเนี่ยนี่แหละครับเป็นการผ่อนคลายวิธีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับใช่ว้าวถ้ารู้ว่าสนามบาสมีดีอย่างเงี้ยไกลมาตั้งนานแล้วก็ดีสิครับเอเดี๋ยวก่อนครับคุณก้อยหมายถึงอะไรล่ะครับเออใช่หรือว่าหนุ่มหล่อกลุ่มนั้นครับอ๋อแต่เขาพูดกันไว้นะว่าของงามอะไรเงี้ยมันอาจจะมีพิษก็ได้แต่ก้อยอยากรู้จักพวกเขาจริงเหรอแต่สมชายว่าอย่าเพิ่งไว้ใจเลยนะครับทำไมอ่ะเราดูแต่ภายนอกไม่ได้หรอกนะครับบางทีคนกลุ่มนั้นน่ะอาจจะมีคนติดเชื้อร่วมอยู่ด้วยก็ได้นะครับเขามาเล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของเขาไงครับอ๋อถูกแล้วล่ะสมชายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายอย่างพร้อมเหมาะเนี่ยนอกจากทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังสามารถที่จะผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือเป็นโรคเนี่ยก็จะทำให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีสามารถที่จะต่อสู้กับโรคได้แถมยังมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วยนะใช่จ้ะก้อยกีฬานะไม่ได้มีประโยชน์สำหรับพวกที่ติดเชื้อเท่านั้นนะคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับและอีกอย่างอ่ะเราอ่ะยังสามารถเล่นกับผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ได้นะครับแล้วก็ทำให้เขาอ่ะมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคต่อไปนะครับใช่ถ้างั้นใช่ใช่ก้อยรับลูกนะเล่นเลยมาเฮ้ยทุกท่านไอ้ที่ส่งลูกมานี่ครับคุณก้อยครับชายชุดเชิดโอ้ยการออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างไรล่ะคะนอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้วนะคะในวัยรุ่นนะคะน่าจะออกกำลังกายมากๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากๆนะคะก็จะทำให้เป็นเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์แล้วก็ยิ่งออกกำลังกายมากๆนะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเป็นโรคอีกหลายๆโรคเลยค่ะร่วมมือร่วมใจป้องกันวัยใสให้ไกลเอดส์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีครับสวัสดีครับเอานั่งเลยนั่งเลยแล้วรายงานที่อาจารย์ให้พวกเธอทำล่ะมาแล้วครับมาแล้วครับเรื่องฮอตฮอตครับอะไรของนายสมชายเรื่องฮอตฮอตสวิงกิ้งครับสวิงกิ้งคืออะไรอ่ะสวิงกิ้งอ่ะก็การเปลี่ยนคู่นอนหรือการแลกคู่กันนอนนะครับโอ้ยใช่แล้วครับสวิงกิ้งเนี่ยก็คือการเปลี่ยนคู่นอนโดยเต็มใจทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายซึ่งเราจะเรียกการสวิงกิ้งนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคู่นอนตั้งแต่2คู่ขึ้นไปร่วมกันหลับนอนและมีเพศสัมพันธ์กันแบบแรกคู่อุ๊ยตายน่าเกลียดอ่ะถ้างั้นคนพวกนี้ก็มีสิทธิ์เป็นโรคเอดส์สิครับใช่ครับแล้วก็ผิดศีลธรรมด้วยนะครับถูกต้องสวิงกิ้งเนี่ยนะถือเป็นอีกช่องทางนึงที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ค่อนข้างจะมากยิ่งมากคู่ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสวิงกิ้งที่มีจำนวนเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ววิธีป้องกันโรคเอดส์ในหมู่สวิงกิ้งเนี่ยก็คือการสวมถุงยางอนามัยและถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดเนี่ยนะก็ควรช่วยกันรณรงค์ต่อต้านและสร้างค่านิยมรักเดียวใจเดียวจะดีกว่าไหมใช่ถูกเลยอ้าวแล้วรายงานที่อาจารย์สั่งให้พวกเธอ3คนทำล่ะไหนล่ะอยู่ที่สมชายครับ
อ้าวไหนล่ะสมชายรายงานน่ะคือว่าสมชายมัวแต่อ่านข่าวอยู่ครับเลยลืมเอารายงานมาโอ้โหสมชายโอ้เอาล่ะงั้นไม่เป็นไรอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ยบนห้องเรียนเนี่ยมันสกปรกมากเลยนะอาจารย์อยากให้พวกเธอ3คนเนี่ยช่วยกันไปทำความสะอาดหน่อยโอ้ยเอานะการมีเพศสัมพันธ์แบบแซกหมู่ในประเทศไทยมันไม่ดีผิดศีลธรรมน่าจะเป็นเอสูงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมถุงยางอนามัยมาเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วร่วมมือร่วมใจป้องกันไวใสให้ไกลเอสด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพวกเราเปล่านะครับไม่ต้องมาปฏิเสธเลยหลักฐานก็เห็นชัดๆเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วเหรอพวกนี้นี่ไหนอะไรเนี่ยเซ็กโฟนใช่ค่ะอาจารย์สองคนนี้กำลังใช้บริการของเซ็กโฟนอยู่ค่ะอาจารย์ไม่จริงอาจารย์อย่าไปใช่ครับพวกเราแค่อยากรู้เฉยๆครับนี่ฟังให้ดีนะเจ้าพวกเด็กแก่แดดใช่พวกแก่แดดพอไอ้เจ้าเซ็กโฟนที่ว่าเนี่ยก็คือการสำเร็จความใคร่ชนิดนึงโดยใช้โทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการบรรยายเรื่องราวหรือเหตุการณ์สมมุติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แต่ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกผู้หญิงขายบริการเท่านั้นแหละหมายถึงโสเภณีใช่ไหมครับก็ใช่นะสิฟังให้ดีนะเจ้าเซ็กโฟนที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นอีกช่องทางนึงที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชถ้าไม่รู้จักวิธีป้องกันตนเองโหอาจารย์โทรศัพท์แค่นี้นะทำให้พวกเราติดเอชได้เนี่ยนี่พวกนายไม่รู้หรอกหรือว่าเซ็กโฟนอ่ะจะนำเราไปสู่การนัดพบแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แต่หญิงบริการในที่สุดไม่ใช่โทรศัพท์ที่ทำให้ติดเอชดีนะเนี่ยเราแค่โทรใช่เอาอีกแล้วนะเซ็กโฟนในความคิดเจมส์นะคะถ้าคุยกันแล้วไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้มีอะไรกันก็คงจะไม่เสี่ยงในเรื่องของการติดเอสแต่ถ้าคุยกันแล้วเซ็กโฟนแล้วนัดมาเจอกันอันนี้อันตรายนะคะแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วไม่ได้ป้องกันเสี่ยงต่อการติดเอสค่ะขึ้นอยู่กับว่าความสุขส่วนบุคคลด้วยนะครับตามความคิดเห็นของผมว่ามันไม่ควรอย่างยิ่งถ้าเกิดมีการติดต่อกันระหว่างชายกับหญิงมานัดพบกันแล้วมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันก็มีสิทธิ์ติดเอสมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกันแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละครอบครัวด้วยครับตรงนี้ส่วนเรื่องความเสี่ยงที่ว่าการใช้บริการนี้เราจะติดโรคหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการควบคุมป้องกันที่ดีเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเซฟครับร่วมมือร่วมใจป้องกันไวใสให้ไกลเอชด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ายหญิงบุคลิกหน้าตาดีอายุไม่เกิน25ปีเอ้าคุณก้องคุณก้อยครับมาพอดีเลยครับแล้วว่าไงอ่ะนายพูดอะไรเนี่ยก็นี่ไงครับอะไรใบประกาศรับสมัครงานนะครับรายได้วันละหมื่นเลยนะครับเนี่ยถ้าบุคลิกดีแล้วก็หน้าตาดีแบบสมชายเนี่ยครับงานอะไรของนายสมชายทำไมมันถึงรายได้ถึงได้เยอะขนาดนี้รับสมัครชายหญิงหน้าตาดีบุคลิกดีอายุไม่เกิน25ปีไม่จำกัดวุฒิแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษารับประกันรายได้วันละ 10,000 บาทใช่ครับ10,000เฮ้ยหรือมันจะเป็นใบประกาศมหาภัยอ่ะที่แบบหลอกนักศึกษานักเรียนไปขายตัวเนี่ยข่าวเพิ่งลงมาไม่กี่วันนี่เองใช่ป่ะใช่โดนหลอกไปแล้วตั้งหลายคนแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะว่าในจำนวนเนี้ยมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งที่โดนหลอกไปขายตัวหรือติดเอดอ่ะฮะจริงๆเหรอครับจริงสิแล้วเขาออกมาสารภาพเองเลยนะว่าเขาไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไม่ได้ป้องกันอะไรเลยอุ้ยแย่จังเลยนะครับการไม่รู้จักการป้องกันเนี่ยไม่กลัวติดเอดได้ยังไงนี่นายสมชายรู้นายรู้ดีแค่ไหนนี่แค่ประกาศหลอกนะนายยังหลงเชื่อโดยที่ไม่พิจารณาให้ดีก่อนอ่ะแต่สมชายอ่ะรู้จักวิธีการป้องกันนะครับแค่เราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ไงครับรู้ก็ดีแล้วนะใช่แล้วว่าแต่ว่าคนหน้าตาดีแบบนายเนี่ยครับมีใครที่ไหนหน้ามืดแบบมาขอมีเพศสัมพันธ์บ้างหรือยังโถคุณก้องครับสมชายอ่ะยังไม่ถึงวัยอันควรหรอกครับที่จะมีเพศสัมพันธ์อ่ะสมชายว่าสมชายตั้งใจเรียนดีกว่าครับนึกว่าจะไม่รู้สึกตัวนะเนี่ยทำบัตรประชาชนใหม่ยังชายหล่อไหมครับเวลาที่เราไปคนที่เราไม่รู้จักนิสัยจะไม่ยุ่งเลยจะเล่นกีฬาออกมามันเสี่ยงคือว่าเราไม่รู้ว่าเขาเคยไปกับใครมามั่งเคยมีโรคหรือเปล่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราควรสวมถุงยางอนามัยนะครับร่วมมือร่วมใจป้องกันไวสัยให้ไกลเอดด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขของนายอ่ะท่าทางแปลกๆโอ้นั่นสิครับไม่สบายใจอะไรบอกพวกเราได้นะครับก็มันไม่มีอะไรหรอกแต่คือเย็นนี้จะมีคนมารับเราไปทานข้าวเย็นน่ะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงดีก็ไปสิครับเอแต่ว่าเป็นคุณย่าหรือว่าคุณแม่ล่ะครับโอ้ยเป็นชายทั้งสองคนเลยอ้าวแล้วเป็นใครล่ะครับคือก็เป็นสาวคาราโอเกะแถวบ้านเราอะฮะนี่ในกล้องได้ยินว่ามีนัดกับสาวคาราโอเกะใครนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนี่ในกล้องนายอะต้องระวังตัวไว้บ้างนะเพราะว่าพวกแม่สาวเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะมีพวกสาวบริการแอบแฝงอยู่ด้วยนะจริงเหรอครับแล้วก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกับใครเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะว่ามันถึงวัยอันควรของเราหรือยังแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดถึงขั้นไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องระวังการติดเชื้อเอดไปด้วยนะใช่ครับใช่แล้วก็ต้องอย่าลืมนะว่าเจ้าเชื้อเอดเนี่ย
ติดได้แม้เพียงมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวเข้าใจไหมในกล้องโอ้ยอาจารย์เขาคงไม่เข้าใจหรอกค่ะเห็นตั้งหน้าตั้งตาคอยตั้งแต่โรงเรียนยังไม่เลิกด้วยซ้ำอ่ะโอ้ยถ้างั้นเอางี้แล้วกันกล้องไม่ไปละถ้างั้นก็ช่วยกล้องอย่างนึงนะช่วยโทรไปบอกเขาให้หน่อยแล้วกันว่ากล้องไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราให้เบอร์งั้นเดี๋ยวสมชายไปแทนก็ได้ครับนี่สมชายเอาอีกแล้วนะผู้หญิงเป็นไม่ได้เลยก็มีความเห็นว่ามันเสี่ยงค่ะต่อการที่จะต้องติดเชื้อเอดทุกวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเอดจำนวนมากมายทีเดียวเลยผู้หญิงส่วนหนึ่งนิยมคำว่ารักนวลเสนอตัวมากกว่าที่จะรักนวลสงวนตัวแต่ถ้าต้องมีการมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆเนี่ยป้องกันที่ดีสุดคือใช้ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์นะปลอดภัยที่สุดค่ะร่วมมือร่วมใจป้องกันไวรัสให้ไกลเอดด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานน่ะโหเอ้ยก้องเนี่ยมันสมัยไหนกันแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มีคติที่ว่าอยู่กันไปก่อนพอใจอ่ะค่อยแต่งโอ้โหแล้วอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเชยไหมล่ะครับโหที่ไม่ทำเหมือนพวกเขาอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยเชยมากๆขอบอกถามหน่อยเหอะพวกนายเนี่ยเคยมีอะไรกันอย่างว่าป่ะบ้าไม่เคยใช่ไหมเราว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาอยู่ดีอ่ะพวกเรายอมเชยดีกว่าก้องเราได้ยินมาว่านะผู้ชายส่วนใหญ่อะครั้งแรกของเขานะเขาก็จะไปขึ้นครูกับผู้หญิงบริการพวกนั้นน่ะสนใจเปล่าสนใจเปล่าแต่เราว่ามันก็ยังไม่ดีอ่ะเราอยากจะเก็บความบริสุทธิ์ของเราไว้ให้คนที่เรารักอ่ะแล้วเราก็อยากได้ความบริสุทธิ์จากแฟนแล้วเหมือนกันก้องเพ้อเนี่ยขึ้นครูแค่ครั้งเดียวเองโหนายคิดมากไปวะเนี่ยวัยรุ่นเครียดครั้งเดียวติดเอโอ้โหโดดตึกดับชีวิตน่าเศร้ามั้ยพวกนายโอ้โหใช่มันน่าเศร้ามากเลยนะอย่างที่ก้อยว่านั่นแหละพวกวัยรุ่นเนี่ยเป็นพวกที่ชอบลองชอบความท้าทายดังนั้นจึงพลาดทางได้ง่ายๆนะจริงไหมในเก่งในกล้องในสมชายจริงครับอาจารย์พวกเราเห็นด้วยครับเราจะบอกให้ฟังนะว่าพวกที่คิดจะไปขึ้นครูเนี่ยแค่ครั้งเดียวถ้าไม่รู้จักป้องกันที่ดีเนี่ยติดเอดได้นะจะบอกให้เพราะเจ้าโรคเอดเนี่ยติดต่อกับทางเพศสัมพันธ์โดยตรงอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่มีประสบการณ์ขาดการป้องกันที่ดีเนี่ยพวกเธอคิดว่ามันเสี่ยงไหมล่ะเสี่ยงครับเราจะไปไหมล่ะขึ้นครูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกนายคิดจ้ะไม่ใช่อย่างที่เอ้าพวกเราได้คิดแล้วครับขอเป็นคนรุ่นใหม่เรายืนยันจะรักษาความบริสุทธิ์อย่างที่พูดจริงๆครับเฮ้ยเย้ดิฉันคิดว่าทุกคนนะคะที่มีเพศสัมพันธ์มีสิทธิ์ที่จะติดเอดได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2หรือครั้งต่อๆไปก็ควรจะคิดให้ดีผู้ชายก็ควรจะให้เกียรติผู้หญิงโดยการสวมถุงยางอนามัยแต่ทางที่ดีแล้วเนี่ยควรจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดร่วมมือร่วมใจป้องกันไวรัสให้ไกลเอดด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข